มันคือโลกที่ออกในแนวดาร์กไม่มีขาวไม่มีอะไรมีแต่ดำและดำสนิทด้วยผมว่ามนุษย์มันมีสัญชาตญาณของความดิ้นรนการอยู่รอดในตัวเป็นโลกในอนาคตซึ่งทุกอย่างมันแย่ไปหมดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจนมันลืมความอดอยากและก็ง่ายในการควบคุมถ้าไปถึงจุดนั้นเราต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นจริงๆนี่ว่าทุกคนก็ต้องกัดฟันกันต่อไปอ่ะฆ่าได้ค่ะคาแรคเตอร์ตัว10ทิศก็จะเป็นคนตรงๆเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนมีน้ำใจครับทำไมมึงถึงไม่ช่วยเขาเราควรจะตัดคู่แข่งออกไม่ใช่หรอเฟียเป็นคนแมนๆเฮาๆอะไรนะคะค่อนข้างที่จะบู๊อย่างหนักหน่วงแล้วก็เป็นสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนไบค์เกอร์ก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมการพนันมันไม่ได้พนันกันแค่เงินอะไรนะคะก็จะมีชีวิตเอาชีวิตคนมาเล่นในเกมใครจะเป็นใครจะตายเงินมันก็ไหลมาทั้งนั้นถ้าไม่แข็งแกร่งพอก็คือต้องตายใครที่อยู่มาได้จนเกมแบบไฟนอลอ่ะก็จะได้เงินรางวัลไปงั้นก็เริ่มจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นผู้ชนะคาแรคเตอร์ที่บอสรับมาบอสรู้สึกว่าชอบแล้วก็พล็อตเรื่องของหนังนี่คือแบบมันดาร์กดิขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Dark World คือนักแสดงค่อนข้างคับข้างแล้วก็โอกาสที่จะรวมบุคคลเหล่านี้มาอยู่ในจอเดียวกันก็ยากซึ่งอันนี้ไม่น่าพลาดว่าเรื่องนี้น่าจะให้อะไรกับคนดูได้เยอะเหมือนกันมันแน่นอนครับ